กาปีบ้านลูกตราแต่ยืงต่างออกนี่ได้ไปชีพประวัติธรรมดานั้นโจลร่วมศาสดาศาสนาศาสนาทำไมกาปีจีวไซคือกาปีสุดใส่เพียบบ่อยยืงคลุนยืงใต้มาดองธรรมดาได้เนี่ยได้เกมเมียนอำนาจเกมเมียนเซตเมียนอำนาจเมียนบอลสะเกมจังเอายืงนึงโจลร่วมจำไหนทำไมกาปีเซตบ่อยยืงไงปีประวัติศาสตร์กรุ๊ปกรองยืงบริษัทจะยืงมันโจลร่วมนะปรับปรางนี่คือทำเมียนระหดดอนแล้วนี่คืออดบัตรได้โดยสารตัดสังครีมให้นึงระบบปอลโปดบ้านเดี๋ยวฉันนี่คือถ้าเนี่ยมันนี่คือมันอาจมันพลิกบ้านได้บ่ายืงมันกูมันพลิกใช่ยืงเตาจ้องจำเฉียบเรียนมวยกาไอ้นั่นมันนึกกรุบขณีเนี่ยคลางนึกปลอดปราดโดยสาไว้บ่าเดี๋ยวฉันนี่ยืงเตาดังตามมูลหายสังเครียมยังไงบ่าหายเลยนี่ก็ยืงมันพอดปีสังเครียมเหม็นก็มันตายปัญหาการปรับปรับในบุปผลก็นักตมีนสงสารก็นักตมีนนะย่อมเชื่อเจ้าท่านจังมั้งนักตมีนจังเรื่องสำคัญคือยืงเตาโรมูลหายถ้าตาหายไอ้มันจะยืงตะดอลสังเตาดอลลำหน้ากาม้วยดำเมียนสังเครียมตะดอลลำหน้ากาม้วยดำเมียนผีดำเมียนอำเภอจีจวนอำเภออายุตะทอบเซิงเซิงโดยเฉพาะยืงตะกาปี้ก็มายืงตะดอลละน้องมันจ้างให้โดยในสหรัฐอเมริกนี่ผีไปเชียร์ประวัติบอกเก๋คือเกกาปี้เบอร์ซันจีเกคืออำเภออายุตะทอบการลังจุปูนานามันเนี้ยเกโจลรวมศาสนาศาสนามองดำไปประชังนึงอำเภออยู่ตะทวนนึงมันตายมาดอกดอยซาอย่างไรดอยซาเกิดจากบ้านเวงที่จ่อจ่อโปรเอ้ยโดยท่านเนี่ยได้มีอำนาจเนี่ยการอำนาจนี่แล้วนะและเนี่ยจีจอนเกนึงนะเกมันประกอบสถิติสไลเพียนมาเอาเยอะไงตอนที่ยังกรุบขณีนึงคือท่าเตรียมเตียงบ้านมาท่าเตรียมเตียงต่อแต่คลังนั่นนะมันเกี่ยวมาเยอะมันเตรียมเตียงเต้เดี๋ยวใช่ไหมคือท่าเยอะสกัดโดยท่าคูซองซานึงที่ยังกุมปงสลันเอาประมาณเดือดเลยนิจังนั่นมีเรื่องคลาคลานเดือดเลยก่อนนิจังนั่นนะอย่าแต่กุมปงสลันนึงเก็บใบโยบาตื้อย่าไอ้ตื้อยังมาหนึ่งเคยเราฮดก็เหมือนเดิมเธอเกย์ทัวร์ไอเกย์อัดกาตื้อนี่คือจีกูนไอตีฮอมวยแบบโตใช่ไหมปนตายเบอร์เซยังโยมาถือกาวิเพียเต้าวีจีเรื่องสังกุมมวยได้ยังกูแต่จ่าปรามันเนี่ยครูจังสมจีเนี่ยครูสูตรจูนดอลประมิดบ่อยังเต้าบาทสมบูรณ์กำนับนี้มีนจำลองเชิงท้าสนายฮาวิคเมงเกงนักโรฮดเนี่ยนิพนธ์ซอมวิจีจองกรองจีบอดเนี่ยเปียปรำใบได้เนียนขยมหนึ่งสูตรจีบอดวิเกด้วยต่อตือนังเคยเรื่องจังจะบางขนงอารอมกาหนูใส่มมใส่สร้องปุ้งเงียบองพญาสมบทสนใต้กาพีอุ่นกอบมาไตยีสนายบองวิ่งได้ยังบ้านชลอยชลองตามในอังคราสาสองวิจาลีคัดโหไอ้ยังนัดเนื้อจูมขณีกราวป้นเนื้อลือขายสัญจาสบอนสบายมันบายบายลายวัดพนมตามกสรกโกงปีใสกาลบองนึ่งใสตะเล่งลมหายอานุงสาวรีเตียงปีกีกายเอาราบานสบายสนายไปตรอเจียงพนมสร้องพนมสรุดลวยจุยอ้อมองหังเดินจูนโปยังเตียงปีเนียงดามกอกองทมบองมมือจาฉลังสนายหาสมอสมังฉลังชมวงโอนบองอังนุปเชียร์ไลสรงกองปีใสเรียนฉน้ำตีใบสับบายก้อนลองยังจีดเนื้อจุ่มขณีดาเล่งตรอสองสนัดสนาลสนายสนองอ่อนบองวัยก็เมงเอาอังนีจาสถานกามันเตียงอ่อนตือสวายเรียงเรียนสาลาบเซงบองการจุ่มอ่อคานพร้อลายเล่งกรอยมอกตรมเกงนึกอ่อนรอดสรกยืนก็เถียงนึกน้องสองเตรียมจะบังบองโหชิมสลับดอลเนียงสลดดอลจะนำเมยจัดปรำรบบ
นปลอดโอนรอหอนตั้งปีไว้เขมงจ้ากำนับเงียงขยมนูหยุดเกลียดไรนี่จับตายปันไหนสมออกก็ดันเนตเตะไหนสมจะเรียบรีบาทสมออกคนจราเนี่ยครูปรูเมนนะกำนับมาไทยลุมนับตอนนี้ยืนขยมส้มสมรักมวยเนติสันให้ยืนหนุ่มเวลมาจูบอารูใส่เปรย์มัดสายจะทำไมมาดองเตี้ยในเปลดอกไคล้ขังหมกบาทสมอกุลระบำเทพอัปสราอัปสราซับไทยนี้คือปปุเทพอัปสรหรือเทพอัปสรบวกัญญาคือจีเนระบำเนื้อทานสูปปุเทพอัปสรนี้การมอกปีกาโกสมดตักดังดำใบสไฟรกตักอมรดระเวียงปุโสระคือปุเทวดานังปุอัสโสระคือปุเทียดังยกนิวาสตีบาทขยมบาทสมสวากุมเปรย์เมตสายจะทำไมมันลองเตี้ยนในปีนี้ยังมีการโจรวมปีลูกเมทวีลูกสาสกาลลูกหนึ่งนิยีอยอมปีครูธนาจราจอบาทในฤตรายนี้ให้บาสันจีในปีแดนลูกทวีการสังขัยหายยังหนึ่งบาทสายตุลทรัพย์นำไปย่อยออกลูกลูกสายเปรย์เมตมีนออกกะหนึ่งสู่สมนูปเซมเซนบาสันจีมีนจมงอลสู่ตัวตัวลูกมีทวีลูซาสกาแต่มาดองบาดบาดในในปีนี้พองได้มูลหนึ่งจำปาดาวดอจิมุยหนึ่งลูกลูซาสกาขยมกระสมทูสักใดทูกาประกาศสารจะทำไมมาดองตีดอมปีลูกจีกึมลูกจีกึมได้มีอายุ30 ปีชั้นน้ำบาดทูมรณะกาเติ้งกาปิทั้งไงศพกลองเติ้งบาดให้หนึ่งมีนไปที่บอลมุ้ยนึวัดปนลือปุตจักคือวัดไม่ในทั้งไงศพนี้หายในทั้งไงสายนั่งเมียนการดังหายศพตัวโบจีหรือตัวบรรจงตายมาดองบาดได้บัดซึ่งจีออลูสไรเปรมิดมีน้องโจรวมในขนมพิธีบนศพบอลลูกจีกึมโซมันจึงแตะตัวจมูกลูกสุพีสัมพีสมภัยตัวพีเรียคือเลยปรำบุญปรำเปิลปรำใบใบปรำใบใบปรำใบปรำปีปรำใบปรำมุ้ยปรำปีปรำคือ9783876675หรือมุ้ยก็แตะตรงตัววัดหรือปุตจักตัวแต่มาดองบาทในสมออกคุณAttorney Haskell, welcome back. Thank you. It's great to be back. It's an honor to have you on our show tonight. Oh no, the honor is all mine. It's a real pleasure to be here. Okay, so we're gonna talk about car accident tonight, right? Thank you. Okay. Yes. So, would you mind start the sure? The, sure, I'd be pleased to. You know, do the some summary, you know, of what
you know, the viewer expect from this conversation. Right. Okay, now I appreciate that, especially since you and I haven't had a chance to go over things. You know, I've been on the show a number of times over the last couple of years, and I've been very fortunate to get to come on and talk to people about immigration and talk to people about bankruptcy. And these are two important practice areas of mine, but every time I come on, I'm always trying to get in. You know, I do car accidents. I'm a personal injury lawyer. And that is still my largest area of practice, and it's something that I spend most of my time working on. And so I'm really happy today to have the opportunity to come in and talk to people about things that that might not be so well understood out there, and ways to make things better when you have a car accident case. And the main thing that I want to talk about, or the first thing that I want to talk about actually, is not personal injury at all, but the issue of property damage in a car accident. Because the way cars are built these days, what happens very often, you know, take my favorite hit, my favorite accident, the rear ender, the thing that I see more than anything else. One car, you know, a car stopped at a stoplight, stopped at a stop sign, in stop and go traffic, whatever it is, and the other car comes up and just hits it. The way cars are designed today, with what's called unibody construction or a unitized frame, the way cars are designed, the way cars are built, you can take a pretty hard hit and the car still looks great. Mm. You know, you see very little property damage. That's not to say there is not a lot of damage. Usually there is. You just don't see it. Right. Okay, it's underneath the bumper cover. It's hidden. And the insurance companies know that. You know, mm-hmm. one thing I've learned a long time ago dealing with insurance companies, they're not stupid. They know their business. You know what? I have to cut you okay. So I can do some translation. I appreciate that. And thank you. So that some of our viewers who don't understand English will understand. Right. So I'm not going to translate word by word, but it's just okay. a summary of what you said. Okay, ខ្ញុំនឹងព្យាយាមបកប្រែនៅធ្វើសេចក្តីសង្ខេបនៅអ្វីដែលលោកមេធាវីលូសហាស្កាលបានមានប្រសាសន៍គឺគាត់និយាយអំពីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ប៉ុន្តែគាត់និយាយអំពីការបាក់បែកការខូចខាតទៅដល់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងគឺឡាននឹងឯងហើយគាត់មានប្រសាសន៍ថានៅពេលដែលមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គឺមានឡានដែលមកបុកយើងពីក្រោយអីហ្នឹងយើងមើលពីក្រៅទៅឃើញថាវាអត់មានខូចខាតអីប្រមាណទេប៉ុន្តែតាមពិតទៅគឺឡានហ្នឹងវាខូចខាតនៅខាងក្នុងនៅពេលដែលពួកខាង insurance គេពិនិត្យមើលគេមើលនៅខាងក្នុងជួនកាលដោយសារការសង់ការបៀលសង់ធ្វើឡានហ្នឹងគឺវាគឺគេធ្វើឲ្យវាហាក់ដូចជារឿងមមនៅខាងក្រៅអញ្ចឹងប៉ុន្តែការបែកបាក់ខូចខាតភាគច្រើនគឺនៅខាងក្នុងទេបាទឥឡូវនេះខ្ញុំសូមឲ្យគាត់បន្តការសន្ទនានេះតទៅទៀតបាទសូមអញ្ជើញ Go ahead. Okay. So where I was getting to or about to get to, was hoping to get to, was that the insurance company knows there's a lot of damage to that car. They know where to look. They just choose not to. Okay, they choose not to look at where the damage is. So what I see happen most of the time, actually, when there's a rear end hit, for example, is we get an appraisal from the insurance company and it says that the bumper cover is scratched, $300 to paint it, to repair it and paint it, and that's it. And that's it. $100, $400, $500 if you're lucky, to do this repair. Some people will then take the $300 and say, you know, it doesn't look that bad, put it in their pocket, and that's it. Okay. Some people will go to what's known as a registered shop, and I will talk about this term registered shop because it's an important phrase. But we'll go to a registered shop to get their car repaired and to get their car repaired properly.